ตามมาด้วยต้นเทียนพรรษาแกะสลักขนาดใหญ่สวยสดงดงามอื่นนะคะซึ่งมีความอ่อนช้อยสวยงามวิจิตรการตาเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาสะท้อนให้เห็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าซึ่งปรากฏบนต้นเทียนพรรษาของวัดพระธาตุหนองบัวในส่วนช่วงท้ายของต้นเทียนลำนี้นะคะเป็นชาดกทศชาติของพระมหาชนกทรงปกครองแผ่นดินทศพิธราชธรรมไทยฟ้าประชาชนมีความสุขสันติดีนะคะเมื่อพระองค์ท่านได้คิดเปรียบเทียบระหว่างความเป็นกษัตริย์กับการออกบวชพระองค์ทรงน้อมระลึกถึงพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจึงตัดสินใจตัดสินพระทัยออกบวชและชาติต่อมาพระพุทธองค์จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะและตามมาด้วยขบวนสาวงามจากวัดพระธาตุหนองบัวนะครับขอเสียงตบมือให้กับบรรดาสาวงามจากชุมชนวัดพระธาตุหนองบัวด้วยนะครับสาวงามนะคะแต่เราคุ้มวัดนะคะก็จะแต่งกับเมืองอุบลนะคะกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์นะคะก็ได้นำขึ้นทูลเกล้าถวายรัชกาลที่5ดังนั้นชาวจังหวัดอุบลราชธานีมีความภาคภูมิใจที่ได้สวมใส่ผ้าเยรบับจังหวัดอุบลค่ะและต้นเทียนที่กำลังเคลื่อนเข้ามาในขณะนี้นะครับเป็นต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดกลางความภาคภูมิใจของชาวอำเภอเขมราชธานีเป็นเรื่องราวพุทธประวัตินะครับที่นำมาประกอบนะครับโดยได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของมารพระชนนะครับมาเป็นเรื่องราวประกอบนะครับซึ่งทางด้านนายช่างผู้ทำเทียนนะครับก็ได้จัดทำออกมาได้อย่างสวยสดงดงามนะครับ Ladies and gentlemen, this is the candle procession from Khemara District. It's a medium carved candle. The candle structure's details as follow. The candle's height is 180 meters tall with 40 centimeters. The base is 1 meter with 1.20 height. The first part displays the mythical animal, which is the Naga Paksa. It's an Himapan creator that was born by Naga and bird. The middle part expresses Ganok Thao pattern that consists of King Garuda, the god, and the empire enjoying happiness in this pattern. The last part shows Wayupak demon in the protecting posture. Besides, there are many kinds of fish and King Naga swimming in Mekong River. Khemara Stien, 蜡烛的类型是中型雕刻，宽 1.2 米，直径40米。40厘米，里地面有 4.7 米。故事讲述，地美年年显示了一个奇迹，但所有的魔鬼都会闪退佛陀而坐下来。好了，ตอนนี้นะคะ，ต้นเทียนจากอำเภอกันทรารมวัดกันทรารมตำบลดูนอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็ได้นำต้นเทียนมาร่วมประเพณีสืบสานด้วยกันเป็นประจำทุกๆปีนะคะขอพระคุณการอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาโดยท่านพระครูนิวิทปุญญกิจเจ้าฝากคำถามมากับท่านกฤตภัทรพุทธพันธ์นะคะท่านแรงงานจังหวัดว่าต้นเทียนของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นเทียนที่ทำจากพึ่งล้วนๆจริงหรือไม่ขออนุญาตกราบเรียนให้กับท่านอาคันตุกะและก็แขกผู้มีเกียรติได้รับทราบค่ะว่าต้นเทียนของเรานะคะไม่ได้มีสิ่งใดเจือปนเลยนะคะทำจากสีพึ่งโดยแท้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณอาคันตุกะทุกท่านนะคะซึ่งเดินทางมาไกลนะคะจากประเทศภูฏานจากสหรัฐอเมริกาจากญี่ปุ่นจากสปป.ลาวจากเวียดนาม
นะคะแล้วก็ให้ความสำคัญนะคะโดยเฉพาะประเทศกัมพูชาค่ะขอขอบคุณทุกๆท่านด้วยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับอาคันตุกะที่สำคัญทุกท่านค่ะปีหน้าท่านคงมาเยี่ยมเราอีกและปีต่อๆไปด้วยนะครับIn this occasion, we would like to thank the representative from Lao People's Democratic Republic, the Kingdom of Bhutan, the Kingdom of Cambodia, the United States of America, Japan, and the Socialist Republic of Vietnam who joined us the Candle Festival 2019 this year. So we hope we'll see you again next year.แล้วก็มีขบวนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับระวังยุงไล่ตัวอยู่ทั้งรถนะครับเด้อพี่น้องโอ้ยเนี่ยยุงไล่กันตัวใหญ่ซ้ำนี่เพราะว่าเขาเหื่อนบ่ได้แล้วเนาะพยายามของเฮานะครับเฮ็ดเปียกเฮ็ดงานซอยกันนะครับปีนึงมีเทื่อเดียวนะครับถ่ายทอดความสวยงามให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นกันได้เบิ่งกันขอบคุณสื่อมวลชนนะครับเนาะทาง NBT ทางสวทอุบล We are Cable นะครับอีกหลายๆสื่อนะครับใต้อุบล .com นะครับขอบคุณหลายๆครับซอยกันไทยทอดกิจกรรมดีๆไปให้พี่น้องได้เห็นกันนะครับเนาะทางสื่อที่เพิ่นได้รับผิดชอบกันอยู่นะครับเบื้องข้างมือถือกับสวทอุบลราชธานีแฟนเพจนะครับเพิ่งได้ตอนนี้เลยนะครับเนาะครับพี่น้องบนท่านเรือขอเสียงปรบมือให้กับผู้แสดงนะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายครับเป็นต้นไปดังนั้นถ้าผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะกรุณามาจับจองที่นั่งนะคะเพราะเราเปิดฟรีให้ชมถนนสายเทียนแห่งนี้ชมการแสดงเทียนกลางคืนนะคะซึ่งจะโชว์ผลงานให้เห็นเลยนะคะว่าเทียนกลางคืนของจังหวัดอุบลราชธานีมลังมาเลืองขนาดไหนนะคะเทียนอุบลยอดใหญ่ตลอดเดือนนะคะใช่แล้วครับอาจารย์แบบครับเพราะว่าเราดูภาคกลางวันนะครับสีสันความสวยงามก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงกลางคืนก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับแล้วก็ที่บริเวณทุ่งสีเมืองยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งหลายๆหน่วยงานเข้ามาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุโมงค์เทียนหรือว่าจะเป็นทางด้านกิจกรรมที่ทางธนาคารออมสินจัดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตการแสดงคอนเสิร์ตจากเป็นนักร้องทุ่งชื่อดังจิตตลาบุญนาคนะครับอยู่ที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองนะคะน้องก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะสำหรับการย้อนเที่ยงตลอดเดือนนะคะเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นมาได้3ปีแล้วนะคะซึ่งวันประธานหนองบัวนะคะก็จะมีกิจกรรมให้ชมเที่ยงเริ่มตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะชมกิจกรรมท่องท่ามาในเที่ยงย้อนเที่ยงในสวนด้วยนะคะท่านใดที่อยากจะล่องแก๊สลักอยากล่องปิดพิมพ์เบิ่งกับไปล่องใดนะคะเข้ามาแล้วเคลื่อนมาแล้วนะครับต้นเทียนพรรษาประเภทติดทีมนะครับอีก 2-3 ขบวนโอ้ตอนนี้ออกมาเลย